ไม่มีใครหรอกฮะอยากให้เขาไปอดน้ำอดอาหารจนตายสิ่งที่ผมสนับสนุนข้อเรียกร้องคือว่าสังคมไทยยังปฏิเสธว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นปัญหานี่สิสังคมไทยยังไม่ยอมแล้วสามเรื่องนี้เป็นเรื่องสายเกินไปแล้วเราลงดิ่งลงเหวกันแล้วอันนี้ต่างหากที่ต้องขอยกย่องน้ำใจพวกเขาใช้วิธีการแบบนี้เพื่อจะกระตุ้นคนให้เห็นว่าปัญหามันแย่สุดขนาดไหนแล้วบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายยอมที่จะเปิดประตูคุยกันอย่าใช้112อย่างเฮงซวยอย่างที่ผ่านมาแล้วให้ประกันครับหรือยกคดีเหล่านั้นหมดรัฐบาลมีสิทธิ์มีนโยบายให้อัยการถอนการห้ามประกันอันนี้มีสิทธิ์ปินนโยบายทำได้สิครับทุกจุดทั้งตำรวจไม่ฟ้องนะศาลตัดสินเราแทรกแซงไม่ได้โดยหลักการนะเป็นเรื่องของศาลแต่อัยการตำรวจได้สิเพราะเป็นนโยบายเพราะเห็นเรื่องนี้ต้องแก้ไขไม่ใช่ด้วยการจับไปขังคุกแล้วลงโทษเรากลับเป็นอาชญากรรุนแรงยุโรป112สภาคุยกันจริงจังหน่อยสิไม่ใช่ประกาศปิดประตูพรรคเราจะไม่เอาพรรคเราจะไม่เอานอกจากเวลาจะไม่ผิดไทมิ่งจะไม่ผิดแล้วนะผมว่าถูกอย่างยิ่งที่แสดงความกล้าหาญว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สังคมไทยควรจะพูดคุยกันอย่างเปิดอกสักทีคนทั้งหลายที่เขาเรียกร้องอยู่ก็รีสปอนส์ให้มันเข้าท่าหน่อยอาการของน้องตอนนี้ก็เหลือระยะเวลาอีกไม่เท่าไหร่นะครับก็วอนให้ทุกฝ่ายช่วยให้น้องเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตต่อไปเพื่อเห็นเส้นชัยของเขาอุดมการณ์ของเขาให้มันถึงเส้นชัยได้ผมขอสื่อสารไปยังท่านผู้พิพากษาและก็พรรคการเมืองแล้วก็นักการเมืองทุกคนนะครับจากข้อเรียกร้องของตะวันและแบมมี3ข้อคือ1การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม2คือปล่อยนักโทษการเมืองที่ยังไม่มีการตัดสินเด็ดขาดแล้วก็3คือการยกเลิกกฎหมาย116และ12จาก3ข้อของตะวันและแบมนี้เนี่ยข้อ1กับข้อ2นะครับท่านผู้พิพากษาเนี่ยสามารถที่จะทำได้ทันทีรบกวนท่านผู้พิพากษาเนี่ยไปคุยกับทางตะวันกับแบมให้เข้าใจว่ามันต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนักการเมืองทุกคนนะครับไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลถ้าเกิดว่าทำการเรียกร้องได้เนี่ยข้อ1ก็คือการปฏิรูปความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสามารถที่จะทำได้ทางนิติบัญญัตินะครับแล้วก็ข้อ3คือการยกเลิกมันก็สามารถทำได้ทางนิติบัญญัติเหมือนกันหรือนักการเมืองที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของน้องทั้ง3ข้อให้ช่วยกันไปคุยกับน้องด้วยเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นเรื่องของตะวันและแบมยังคงร้องแดงต่อไปนะครับอย่างที่ย้ำกับท่านผู้ชมไปนะครับว่าเข้าสู่วันที่11แล้วที่2เยาวชนได้อดน้ำอดข้าวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไม่รับการรักษาไม่รับเกลือแร่ไม่รับวิตามินนะครับและไม่รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ใดๆนะครับอดน้ำอดข้าวต่อเมื่อวานนี้อาการก็ถึงขั้นที่ทั้งคู่เดินแทบไม่ได้แล้วนะครับรูปร่างศีรษะของตะแบมตะวันนั้นก็เป็นรูปหัวกะโหลกอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็โอกาสจะเกิดหัวใจวายรวมทั้งการช็อกเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ยืนยันนะครับว่าเมื่อทั้ง2คนไม่ขอรับการรักษาโรงพยาบาลก็จะทำแค่การตรวจสัญญาณชีพจรทุกๆ4ชั่วโมงซึ่ง2วันก่อนบอกว่าตรวจทุก6ชั่วโมงนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะครับนอกเหนือจากการที่พรรคฝ่ายค้านออกแถลงการกรรมการสิทธิมนุษยชนออกแถลงการนะครับคุณทิชานนท์นครไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และมีการพูดด้วยกฎหมาย112คือปัญหาของประเทศไทยจริงนะครับวันนี้นะครับก็มีการจัดกิจกรรมนะครับโดยกลุ่มทะลุฟ้าไผ่ดาวดินและกลุ่มศิลปะปลดแอกไอลอนะครับรวมทั้งกลุ่มกองข่าวแกงก็มีการเดินขบวนนะครับจากบริเวณรัชโยธินไปที่ศาลอาญาแล้วก็มีการให้ทนายความนั้นยื่นขอประกันตัวกับศาลอาญาให้ศาลพิจารณาคืนสิทธิประกันตัวผู้ต้องขังหรือจำเลยทางการเมืองด้วยดังนั้นแรงกระเพื่อมยังคงไม่หยุดคืนนี้จะเป็นคืนที่ตะวันและแบมนั้นอดน้ำอดข้าวไม่รับยาไม่รับเกลือแร่ไม่รับสารอาหารไม่รับวิตามินไม่รับทุกอย่างเข้าสู่คืนที่12แล้วนะครับขณะที่หลายส่วนขยับนะครับเพื่อไทยในการปราศัยเองก็มีการพูดถึง2เยาวชนนะครับก้าวไกลไม่ต้อง
พูดถึงนะครับชัดหนักมานานแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นบรรยากาศที่หลายส่วนขยับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการเดินขบวนมวลชนหนาตาแต่ว่าเกิดเหตุที่เศร้าสลดขึ้นนะครับนั่นก็คือประชาชนคนหนึ่งคือลุงไพโรจน์โชติศรีพันพรซึ่งเป็นประชาชนที่ร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยนะครับแสดงออกในการต่อสู้เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นะครับคุณลุงไพโรจน์ไปเดินขบวนยื่นประกันตัวสิทธิทางการเมืองให้กับตะวันและแบมนั้นได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ยื่นประกันตัวอยู่หน้าศาลนั้นคุณลุงได้ล้มลงหมดสตินะครับปัจจุบันก็เสียชีวิตไปนะครับจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันนะครับทางเพจรู้ฟ้าก็มีการโพสต์ข้อความว่าขอแสดงความเสียใจและขอแสดงความนับถือคุณลุงไพโรจน์ด้วยจิตคารวะแด่ผู้ที่ถูกกดขี่และลุกขึ้นมาต่อสู้จนวาระสุดท้ายนะครับนี่คือศพแรกที่จากเราไปจากการพยายามปกป้องชีวิตของตะวันและแบมนะครับส่วนทางการเดินขบวนนั้นไม่มีคำตอบจากศาลแต่อย่างใดนะครับว่าจะมีการให้ประกันทั้งคู่หรือไม่นะครับต้องย้ำนะครับว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มที่เดินขบวนไปยังผู้พิพากษาเจ้าของคดีอธิบดีศาลก็คือให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีการเมืองทุกคดีข้อ2ยกเลิกเงื่อนไขในการประกันตัวเช่นการใส่กำไร EM การห้ามออกจากบ้าน24ชั่วโมงซึ่งเป็นการเอาผิดเกินกว่าเหตุนะครับแล้วก็บอกว่าหากสถาบันตุลาการรักษาไว้ซึ่งหลักกฎหมายหลักนิติรัฐหลักสิทธิมนุษยชนสถาบันย่อมสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ตัวแทนทนายที่เข้าไปยื่นประกันตัวนั้นก็บอกว่ากระบวนการต่อไปคือการรอฟังคำสั่งนะครับช่วงก่อนที่จะไปถึงราชโยธินไผ่นะครับก็ได้มีการขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็มีการมอบดอกทานตะวันให้กับประชาชนผู้โดยสารซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับบรรยากาศหน้าหอศิลป์ก็ยังเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งมีการปรากฏตัวของหลายคนนะครับจอห์นวินยูเป็นอีกครั้งนึงที่จอห์นวินยูได้ความสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับนั่นคือการทำความเป็นสื่อที่กล้าหาญนะครับเหมือนกับสื่ออิสระอื่นๆไม่ว่าจะเป็นFriends Talk นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวราษฎรจอห์นวินยูขึ้นเวทีคราวนี้เรียกร้องสื่อว่าเลิกกลัวนะครับพูดถึงตะวันพูดถึงแบมได้แล้วบางคนบอกว่าการแก้ปัญหาประเทศไทยต้องแก้ปัญหาทางโครงสร้างแต่โครงสร้างไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้จอห์นวินยูไม่ใช่นะครับสิ่งที่ตะวันและแบมพูดนั่นแหละคือโครงสร้างและคือโครงสร้างหลักของประเทศด้วยดังนั้นคนทำสื่อหากไม่พูดเรื่องนี้แล้วเราจะคงความเป็นสื่อของเราไปได้อย่างไรนะครับขณะเดียวกันเป็นวันแรกที่คุณพ่อของตะวันและคุณพ่อของแบมนะครับลุกขึ้นมาพูดบนเวทีนะครับที่มีแม่สุริรัตน์ชีวารักษ์แม่ของเพนกวินแกนนำราษฎรขึ้นพูดด้วยนะครับเพนกวินยังไม่ได้ปรากฏตัวในเวทีของการปราศัยนะครับเรื่องของตะวันและแบมแต่อย่างใดแต่แม่ของเพนกวินมาแล้วนะครับพ่อของทานตะวันก็พูดว่าตัวพ่อเองนั้นยืนยันว่าพ่อไม่ได้เห็นด้วยกับการที่ลูกอดน้ำอดข้าวแต่ยืนยันเช่นเดียวกันว่าลูกทำเพื่ออุดมการณ์ของลูกตัวเองเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันสามารถนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยได้อาการของลูกนั้นตอนนี้เหลือระยะเวลาอีกไม่นานนะครับก็ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเพื่อให้น้องมีชีวิตไปถึงเส้นชัยอุดมการณ์ของเขาให้ถึงเส้นชัยให้ได้ขณะที่คุณพ่อของแบมนั้นก็บอกว่าเชื่อว่าถ้าไม่มีความช่วยเหลือการขยับของทุกฝ่ายนั้นโอกาสเสียชีวิตนะครับของทั้งคู่น่าจะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในเวลาที่รวดเร็วเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากๆนะครับเสรีรวมไทยนะครับคุณหมอเรวัชวิสุทธิ์เวชก็ออกพูดถึงจรรยาบรรณแพทย์ว่าจริงๆแล้วนะครับมีช่องให้แพทย์ช่วยเหลือชีวิตของตะวันและแบมได้นั่นก็คือในกรณีที่ภาวะผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพสามารถให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอหรือไม่นะครับนั่นก็คือการเสนอแนวทางให้แพทย์นะครับเข้าไปแทรกแซงการตัดสินใจของตะวันและแบมโดยด่วนนะครับนักวิชาการชื่อดังที่ออกมาพูดเรื่องของตะวันและแบมมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมเช่นเดียวกันนะครับจอมขวัญลาวเพชรซึ่งได้ทำหน้าที่สื่อซึ่งมีความกล้าหาญนะครับนับตั้งแต่จอมขวัญออกจากสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งมานะครับจอมขวัญได้ทำช่องของตัวเองแล้วกลายเป็นสื่อที่มีจุดยืนแน่วแน่ในการทำหน้าที่จรรยาบรรณสื่อแล้วก็ทำหลักประชาธิปไตยด้วยนะครับสัปดาห์ก่อนสัมภาษณ์อาจารย์ประวินคราวนี้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ธงชัยวิจิกุลนักวิชาการไทยที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในโลกนะครับเคยสอนที่ Wisconsin Medicine เคยสอนที่ NUS National University of Singapore แล้วก็เป็นนักวิชาการที่ผลงานได้รับการกล่าวถึงถูกอ้างอิงถึงมากที่สุดโดยนักวิชาการประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับอาจารย์ธงชัยก็ให้สัมภาษณ์กับจอมขวัญว่ากรณีตะวันและแบมหลายคนบอกว่าตะวันและแบมไม่รู้จักคิดนะครับหลายคนมองว่าตะวันและแบมนั้น
ทำเรื่องที่น่ากลัวเกินไปอาจารย์ธงชัยบอกว่าจริงๆไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้ทำเรื่องอะไรที่น่ากลัวเขาทำเรื่องซึ่งเป็นมาตรฐานปกติของทุกสังคมเพียงแต่เราปอดแหกสื่อปอดแหกนักการเมืองปอดแหกกันมากเกินไปนั่นคือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพื่อไทยกำลังเดินหน้าสู่แลนด์สไลด์พลเอกประยุทธ์เดินหน้าเก็บคะแนนเสียงก้าวไกลลงพื้นที่อย่างหนักหน่วงสถานการณ์ของประเทศในเวลานี้เคลื่อนไหวอย่างคึกคักตะวันและแบมจะรอดหรือไม่และพรรคการเมืองต่างๆจะออกมาช่วยชีวิตตะวันแบมอย่างที่ประชาชนคาดหวังหรือไม่วันพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับโมเมนต์นี้กับวันหนักหน่วงสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับก็มาดิครับซ่าสดชื่นตื่นเย้